สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บราสเบอร์รี่นะคะวันนี้มันแดงสุกเต็มต้นเลยเราจะเก็บเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่เก็บแล้วนกมันจะมากินนะจ๊ะแป๊บเดียวเองอะวันนั้นถ่ายยังเขียวอยู่เลยนะวันนี้แป๊บเดียวสุกหมดนะวันนี้ฝนก็จะตกหน่อยนึงนะดูสิมันเทียบเลยค่ะทุกคนเพราะไอ้อันเนี้ยดูนะเยอะมากมาดูใกล้ๆดูThank you.
ถ้ามันแดงเงี้ยนะคะถ้าเราปิดปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาเลยเนาะโอ๊ยลงหล่นคือมันสุกคัดคาคาต้นต้นเยอะเยอะไปหมดเลยดูสิผมต้องใช้สองมือนะคะผมถึงจะง่ายในการเก็บเนี่ยพอเราดึงออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเก็บง่ายมากแต่ถ้ามันยังเนี่ยถ้ามันยังเป็นรูปแบบอย่างนี้อยู่มันยังไม่ค่อยแดงมากใช่ไหมมันก็จะหลุดยากหน่อยหนึ่งแต่ถ้าพอมันแดงปุ๊บเนี่ยเก็บปุ๊บยังคือถ้าน้ำมันถึงเนาะมันก็จะเนี่ยออกลูกเร็วมากเลยอะวันนั้นนี่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเพิ่งจำได้ใช่ไหมที่เพิ่งเก็บไปมาดิโอ้ยเยอะมากดูดิแป๊บเดียวอ่ะเยอะมากโอ้มันสุกเร็วมากเลยเนาะดี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 นี่ดูอันนี้นะคะทุกคนดูเนี่ยดูสี่เม็ดต้นเดียวที่อันนี้มันได้ผลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะสุกเรื่อยเยอะมากเยอะถ้าเรากินไม่ทันเนี่ยมันก็จะสุกคาต้นแล้วเนาะก็เม็ดโปรยลงไปปีหน้ามันก็จะขึ้นมาใหม่พวกนี้มันขยายพันธุ์ได้เร็วนะอันนี้มันยังสุกไม่เต็มที่มันจะเปรี้ยวๆนิดนึงอ
ถามว่ามันกินได้ไหมมันก็กินได้แต่มันยังไม่หวานอย่างเงี้ยนะมันหวานนะว่ามันหวานนั่นไม่เยอะกูกะยากอันนี้เนี่ยถ้ามันแดงสุกเต็มที่แล้วมันก็จะแกะง่ายมากเมื่อกี้มันหล่นไปไหนแล้วหาไม่เจอเดี๋ยวเรามาดูใต้ต้นบางทีมันจะซ่อนอยู่นี่ตามนี้นี่มันก็จะมีหนามนิดนึงเนาะเยอะไหมทุกคนเห็นดูใต้ต้นอันนี้ยังไม่มีเลยนะอันนี้กำลังออกกำลังมาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้ยังพามาดูแบล็คเบอร์รี่นะคะอันนี้สุกไปปีนี้สตรอเบอร์รี่มันจะแคะๆแล้วนะแบบเนี้ยหวานอยู่นะอ
สตรอเบอรี่เหมือนมันไม่สมบูรณ์นะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลาสแบล็คเบอร์รี่นะคะกำลังจะออกดอกเต็มเลยนี่แล้วเดี๋ยวน่าจะอีก2อาทิตย์ก็จะกินได้นะเดี๋ยวเราจะพามาเก็บนะคะอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดนะคะกำลังงอกงามเดี๋ยวว่ายังไงเราพามาดูสวนใหม่นะคะแล้วครั้งหน้าเราจะพามาเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ